คุณผู้ชมครับคือผมเนี่ยได้ไปขอพรไว้ครับผมเพราะว่าผมอยากจะได้แบบว่าได้เงินเยอะๆได้งานเยอะๆนะครับผมแล้วตอนนี้เนี่ยที่ผมไปขอพรมาครับสมพรครับคุณผู้ชมครับได้ทั้งเงินได้ทั้งงานไม่ว่าจะเป็นซีรีส์นะครับผมหรือว่าแอร์ไทม์นะครับของตัวเองในรายการไทยทึ่งก็มีเยอะแยะขึ้นโอ้โหผมก็เลยต้องมาซื้อของแก้บนครับคุณผู้ชมครับจะเป็นอะไรเดี๋ยวตามผมมาไปพี่ครับผมอยากได้รองเท้าผ้าใบชาย1คู่ครับได้มาแล้วครับคุณผู้ชมครับนี่ครับผมสิ่งที่ผมจะเอาไปแก้บนครับโอ้ยนี่รองเท้าผ้าใบนักเรียนครับคุณผู้ชมครับที่ผมจะเอาไปแก้บนปกติเนี่ยเวลาเราแก้บนเนี่ยก็จะใช้หัวหมูบ้างไข่ต้มบ้างนะครับผมพวงมาลัยบ้างแต่ที่นี่ครับน่าทึ่งสุดๆครับเพราะเขาใช้รองเท้าผ้าใบในการแก้บนครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับคุณแชมป์พาเรามาทึ่งเกี่ยวกับการแก้บนที่วัดพวงทองอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองครับแต่ของที่คุณแชมป์เตรียมซื้อมาแก้บนนี่สิครับแม่ผมว่ามันแปลกครับแทนที่จะซื้อพวงมาลัยหัวหมูไข่ต้มดันซื้อรองเท้าผ้าใบและยิ่งแปลกกว่านั้นก็คือนำรองเท้าผ้าใบนี่แหละครับมาถวายแด่องค์ท้าวเวสสุวรรณแม่เป็นไงครับมีที่ไหนเอารองเท้ามาถวายท่านส่วนใหญ่เขาจะถวายดอกไม้สีแดงกันไม่ใช่เหรอครับคุณแชมป์เราก็จะเอามาถวายท่านนะครับผมนี่คุณผู้ชมดูสิครับผมก็จะมีนะครับผมคนที่มาขอพรนะครับผมแล้วก็ประสบความสำเร็จไปนะครับผมตามพรที่ขอก็จะมีคนมาแก้บนครับโดยการที่นี่มาถวายรองเท้านะครับโอ้โหก็มีคนมาเอามาถวายนะครับผม10กว่าคู่ครับคุณผู้ชมครับรวมกับผมด้วยตรงนี้เลยถ้าพูดถึงท้าวเวสสุวรรณนะครับผมคนที่มาสักการะหรือว่ามากราบไหว้เนี่ยคือส่วนใหญ่นะครับคนก็จะมาขอพรเรื่องโชคลาภนะครับผมเรื่องเงินทองนะครับผมแล้วก็ให้ปกปักรักษาอันนี้ครับ3ข้อหลักๆที่เราจะขอนะครับผมแล้วที่เห็นแชมป์เนี่ยเอาของแดงมาไหว้นะครับผมเพราะว่านะครับผมผิวกายของท่านเนี่ยก็จะเป็นสีแดงเขาก็เลยต้องใช้สีแดงไหว้นั่นเองนะครับแต่ที่วัดพวงทองที่นี่นะครับผมแปลกกว่าที่อื่นครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขานะครับผมใช้ของแก้บนเป็นรองเท้าผ้าใบนะครับผมมันแปลกขนาดนี้ผมก็เลยอยากจะรู้นะครับผมว่าความเป็นมาเนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวต้องไปสอบถามผู้รู้ครับนั่นก็คือคุณลุงบุญเชิญวยาวัจกรวัดพวงทองสวัสดีครับสวัสดีครับทำไมที่นี่เนี่ยต้องถึงถวายของแก้บนเป็นรองเท้าผ้าใบครับคือผู้ช่วยเจ้าวัดเนี่ยหมู่13นะครับเขามาบอกว่าถ้าวันนี้ถูกหวยผมจะซื้อคอนเวิร์ตมาให้ข้าวเทพไว้ลุยป่าพูดอะไรอย่างนั้นแล้วก็เป็นความจริงครับและที่เห็นเรียงรายนะครับกันเป็นตับเนี่ยก็คือเป็นรองเท้าผ้าใบเนี่ยเต็มไปหมดเพราะว่ามีคนมาบนไว้ครับแล้วก็ต้องมาแก้บนเพราะว่าถูกลอตเตอรี่ครับคุณผู้ชมครับแล้วคุณลุงล่ะครับผมก็ขอเหมือนกันแต่ขอไม่ใช่โรคไม่ใช่โชคครับเป็นขอเกี่ยวกับอะไรน้องครับน้องผ่าตัดหัวใจครับครับผมแล้วเป็นยังไงหายแล้วครับหายแล้วครับคือเป็นปกติสิ้นเดือนนี้ผมจะมาแก้บนแล้วครับโอ้โหคุณลุงผมอยากจะรู้เลยว่าคู่แรกเนี่ยคือคู่ไหนคู่นี้ครับคู่นี้เลยครับคู่หุ้มต้นนี่ครับโอ้โหมีหลายเวอร์ชั่นมากไม่ว่าจะเป็นแบบหุ้มข้อหรือว่าจะเป็นแบบว่าทรงธรรมดาที่ไม่หุ้มข้อแม้กระทั่งเป็นรองเท้าผ้าใบนักเรียนก็มีครับพี่วิกำลังโอ้โหขอพรกำลังไหว้อยู่เลยพรยาวมากตอนนี้พี่วิสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่วิผมขอคุยด้วยหน่อยพี่คือพี่วิเนี่ยเมื่อกี้ขออะไรบอกได้ไหมขอแบบว่าถูกรางวัลใหญ่ๆสักใบหนึ่ง2ใบก็ยังดีค่ะขอมากี่ครั้งแล้วพี่ครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่3เพราะว่าครั้ง1ครั้ง2สำเร็จไปแล้วแก้บนให้แล้วด้วยพี่วิเคยเห็นที่ไหนไหมว่าเขามีการแก้บนโดยใช้รองเท้าผ้าใบ ยังนะคะหลายๆคนที่มาขอพรและสมหวังดังคำขอครับก็จะนำสิ่งของต่างๆรวมทั้งรองเท้าผ้าใบมาถวายองค์ท้าวเวสสุวรรณซึ่งนับว่าแปลกจากที่อื่นๆครับที่มักจะนำดอกไม้สีแดงไปถวายหรือแก้บนองค์ท่านครับท้าวเวสสุวรรณนะครับที่วัดพวงทองอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองนะครับสร้างขึ้นโดยลูกศิษย์วัดด้วยเจตนาที่ต้องการให้ผู้ที่มีความศรัทธาเข้ามากราบไหว้ทำบุญเพื่อ นำรายได้มาบำรุงศาสนาในวัดนะครับแต่หลวงพ่อก็ให้ข้อคิดไว้ว่าการทำบุญนะครับขอให้ทำแต่พอดีตามกำลังที่มีจะทำมากทำน้อยก็ขอให้เป็นคนดีเพียงเท่านี้ความดีก็จะคุ้มครองตัวเราเองครับส่วนใครที่นำรองเท้าผ้าใบมาถวายหรือแก้บนหลวงพ่อท่านก็ไม่ขัดข้องครับแต่ถ้าจะให้ดีก็ขอเป็นรองเท้าผ้าใบนักเรียนนะครับเพื่อทางวัดจะนำไปบริจาคให้กับเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนแหมแบบนี้รับรองได้บุญทันตาเห็นอย่างแน่นอนครับสำหรับใครที่มานะครับอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองนะครับก็สามารถแวะเวียนเข้ามาสักการะนะครับท้าวเวสสุวรรณได้นะครับผมที่วัดพวงทองจังหวัดอ่างทองนะครับแล้วที่สำคัญผมบอกไว้เลยว่าอย่าลืมรองเท้าผ้าใบครับผมเพื่อเอามาถวายท่านนะครับถือว่าเป็นวิธีแก้บนที่แปลกแล้วก็น่าทึ่งแห่งหนึ่งครับแต่เรายังมีวิธีแก้บนนะครับผมแบบแปลกๆมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกนะครับจะเป็นอะไรนั้นไปชมกันเลยครับการแก้บนหรือการขอพรด้วยการถวายของแปลกๆครับที่เราพิธีกรรายการแท็กทึ่งของเราเคยพาไปชมมันก็มีหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการโยนพวงมาลัยแก้บนที่ศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่แตงงามจังหวัดชัยนาทซึ่งเชื่อว่าโยนยิ่งสูงยิ่งดีซึ่งเป็นอีกหนึ่งในการแก้บนที่แปลกไม่น้อยแต่หรือจะเป็นการวิ่งม้าการกล้วยแก้บนที่วัดสุวรรณารามในกรุงเทพนี่เองครับด้วยการขี่ไปรอบๆโบสถ์เป็นการแก้บนที่ผมว่าทำแล้วสบายใจครับสุขภาพกายก็น่าจะดีไปด้วยเพราะได้ออกกำลังส่วนที่วัดถนนจังหวัดอ่างทองนี่ก็แปลกครับเพราะเขาจะขอพรด้วยการตั้งไข่คือถ้าตั้งไข่แล้วไม่ล้มจะเชื่อว่าพรที่ได้นั้นจะสมหวังดังคำขออีกครับแต่ถ้ามาขอหรือมาบนพระอาจารย์ธรรมโชติที่วัดโพเก้าต้นค่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับเสร็จแล้วก็จะต้องแก้บนด้วยการหาบน้ำขอมากก็ต้องหาบกันหลายรอบหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นก่อนจะบนต้องคิดให้ดีว่าจะหาบไหวไหมครับส่วนที่ศาลเจ้าปู่โสมและเจ้าปู่เหมราชนะครับที่จังหวัดขอนแก่นนี่ก็แปลกๆครับเพราะว่าจะแก้บนด้วยเปลยวนครับไม่ว่ามองไปทางไหนก็จะเห็นแต่เปลยวนที่มีผู้คนนำมาถวายจนเต็มไปหมดแต่นี่ก็เป็นแค่บางส่วนเท่านั้นครับเราเชื่อว่ายังมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีการแก้บนแปลกๆอีกเยอะซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวความเชื่อส่วนบุคคลบางคนขอได้แล้วก็เชื่อบางคนขอแล้วไม่ได้ก็มีครับแต่ไม่ว่าจะไปไหว้วัดไหนศาลไหนผมว่าถ้าเราเป็นคนดีขยันทำมาหากินก็ต้องประสบความสำเร็จเข้าสักวันอันนี้เรื่องจริงแท้แน่นอนครับ